สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลองมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่าพินคเนทิโรคายทาจังไอมาจึนก่อซื้อโคโดชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะโจทย์บอกว่าเวกูเกนะคาริออมยอนจุดจุดจุดอีหรือกาพันเดชิอิโซยาเฮลเวกุกนะคะมาดูกันเนาะเวตัวนี้ลากศัพท์แปลว่าข้างนอกนะคะมาจากฮันจาภาษาจีนเนาะบวกกับกุกที่แปลว่าประเทศเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่นอกประเทศเราก็คือต่างประเทศนั่นเองนะคะต่างประเทศต่างชาติพวกนี้เนาะส่วน A เป็นตัวบ่งชี้สถานที่นะคะแปลว่าที่มาดูแกมมาตัวนี้กันนะแกมมาอือเดียวมยอนมันมาจากแกมมาที่ชื่อว่าอือเดียวโกฮาดาบวกกับอือมยอนนะคะเราได้อือเดียวมยอนแปลว่าถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะคะอือเดียวโกตัวนี้นะคะหมายถึงตั้งใจนะคะอือเดียวโกฮาดาตัวนี้นะคะบวกกับอือมยอนแปลว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะนาคาดาหมายถึงออกไปนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะออกไปต่างประเทศเนี่ยแกมมาคำนามอีหรือกาอิตาแปลว่ามีตรงข้ามนะคะถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างก็ใช้อีหรือกาออกตาอันนี้จะแปลว่าไม่มีนะคะแกมมาอาออยาเฮโยตัวนี้แปลว่าต้องนะมาจากอาออยาฮาดาเพราะฉะนั้นอีซอยาเฮโยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพันดูชีโกพวกนี้นะคะจะแปลว่าให้ได้อย่างแน่นอนต้องมีอะไรอย่างได้มีอะไรอย่างแน่นอนนะคะอีกอซึนเวกูกิเนชินบุนจึนีกอถึงย่ออีกอดนะคะแปลว่าอันนี้อีก็คือนี้นะกอดก็คือสิ่งอันอย่างเงี้ยนะคะอีกอดก็คืออันนี้เนี่ยมันคืออะไรของเวกูกินมาดูกันนะคะเมื่อกี้เราพูดว่าเวกุแปลว่าต่างชาติต่างประเทศเวกูกินอินแปลว่าซารามแปลว่าคนเพราะฉะนั้นเวกูกินแปลว่าคนต่างประเทศคนต่างชาติอันนี้แถมให้เนาะเวกูกออตัวนี้มาจากคำว่าออนอที่แปลว่าภาษาเพราะฉะนั้นเวกูกอจะแปลว่าภาษาต่างประเทศนะคะอะไรของคนต่างชาติของคนต่างประเทศชินบุญจึงอีกอทุนโยแกมมากอทุนโยหมายถึงเพราะนะคะเป็นการบอกเหตุผลนั่นแหละเนาะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นชินบุญจึงก็คือเป็น ID เป็นบัตรที่ใช้แสดงตัวตนของคนต่างชาติมาดูกันนะปกติแล้วคนเกาหลีเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นชินบุญจึงนะคะปกติแล้ว ID ของคนเกาหลีนะคะ ID card เนี่ยบัตร ID ของคนเกาหลีที่จะใช้แสดงตัวตนเนี่ยปกติจะใช้อยู่2อย่างอันที่1คือชูมินทึงหนกจึงอันนี้คือบัตรประชาชนนะคะอันที่2นะคะก็คืออุนจอนเมียนฮอจึงอันนี้คือใบขับขี่โอ้ยนะใบขับขี่นะคะปกติจะใช้2อย่างนี้เนาะชูมินทึงหนกจึงบัตรประชาชนกับ2อุนจอนเมียนฮอจึงใบขับขี่เป็นชินบุญจึงของเขานะคะแต่เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนาะสิ่งที่เราจะใช้แสดงตัวตนว่าเราเป็นใครมาจากประเทศไหนชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เราจะใช้พาสปอร์ตนะคะเรียกว่ายอกวนเนาะยอกวนแปลว่าพาสปอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าเวกูเกนะคาริออมยอนยอกวนนี่เพราะมีตัวสะกดเนาะยอกวนนี่พันเดชิอิซอยาเฮโยโอเคเนาะเรามาดูที่ช้อยกันนะคะข้อที่1เนาะโทจังคือตัวตาประทับนะคะคนเกาหลีส่วนมากจะใช้เป็นแบบออกแนวกลมๆแล้วก็อาจจะมีชื่อเป็นตัวจีนของเขาอะนะคะเป็นชื่อตัวฮันจาหรือจะเขียนเป็นตัวฮันเกิลก็ได้นะคะเอาไว้ใช้สแตมป์เวลาเอกสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนลายเซ็นได้เนาะข้อ2นะคะมยองฮามหมายถึงนามบัตรข้อ4นะคะชินยงคาเดอก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะ